แก้หนี้ช่วงโควิดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นช่วยเหลือกลุ่มที่เขามีปัญหาแล้วเนอะเหมือนแบบเขาเป็นหนี้เสียแล้วแล้วเขาก็ไปต่อไม่ไหวก็เลยมีการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงนั้นเสียงมันก็มาจริงๆเขาบอกว่าแบบทำไมอะทำดีไม่ได้ดีทำดีไม่มีใครช่วยเลยซึ่งเราก็ได้ยินจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเนอะมันเหมือนแบบเราคงต้องทำอะไรที่มันครอบคลุมกว่านี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางแบงก์ชาติแล้วก็ตัวปุ๊กเองเนี่ยก็เคยไปทำหมอหนี้เนอะเรามีโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนเวลาเราไปโครงการหมอหนี้รับฟังปัญหาจากลูกหนี้ต่างๆเนี่ยก็จะมีลูกหนี้บางกลุ่มที่เขาไม่ได้ถึงกับเป็นหนี้เสียเขายังจ่ายได้แล้วเขาก็พยายามเต็มที่ในการที่จะจ่ายขั้นต่ำเพื่อที่จะรักษาประวัติเครดิตของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าแต่เขาก็อยากจะปิดจบหนี้แล้วแต่เขาปิดจบหนี้ไม่ไหวจริงๆซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออเราจะมีมาตรการอะไรมาช่วยคนกลุ่มนี้อีกอันนึงก็คือนอกจากเรารู้ในประเทศแล้วเราต้องไปรู้ต่างประเทศด้วยก็มีการไปดูศึกษาเกณฑ์ต่างประเทศนะคะของประเทศต่างๆว่าสำหรับลูกหนี้กลุ่มนี้เราคนอื่นเขาแก้ไขปัญหายังไงบ้างก็มีหลายประเทศที่เขามีมาตรการที่น่าสนใจตอนนี้เราก็เลือกของแนวประเทศอังกฤษเพราะว่าเป็นมาตรการที่บังคับเจ้าหนี้ว่าต้องมาช่วยเหลือนะคะบางประเทศเขาก็จะเป็นเหมือนสนับสนุนเนาะขอความร่วมมือแต่ของอังกฤษเนี่ยก็เป็นลักษณะบังคับให้เจ้าหนี้ต้องมาร่วมซึ่งเราคิดว่าเป็นจุดจำเป็นสำหรับประเทศเราในวันนี้ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการแก้หนี้ให้รวดเร็ว1จะต้องเป็นลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือที่เรียกว่า personal loan บัตรกดเงินสดนะคะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่เวลาชำระคืนเนี่ยบางครั้งเรากดบัตรกดเงินสดนะมันจะมีการชำระคืน2แบบแบบนึงเนี่ยเป็นงวดๆจริงๆแบบที่เป็นงวดๆนั้นน่ะต้องบอกว่าดีแล้วเพราะว่าลูกหนี้เนี่ยสามารถปิดจบหนี้ได้นะคะมีระยะเวลาชัดเจนแต่ถ้าหากว่าเป็นบัตรเกิดเงินสดในลักษณะที่แบบจ่ายขั้นต่ำเช่นกู้ไปร้อยหนึ่งกู้ไปหมื่นหนึ่งจ่ายเดือนละ 3% อย่างเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีตัวเลขในหน้าถัดไปที่บอกว่าโหถ้าหากว่ากู้แบบนี้แล้วจ่ายขั้นต่ำแค่ 3% นะจริงๆต้องบอกว่าใช้เวลาถึง18ปีนะคะกว่าที่จะชำระหนี้ได้นะคะถ้าอย่างนั้นขอกลับมาใช่ค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะก็จะเป็นเรื่องลูกหนี้ส่วนบุคคลเนอะมีการใช้สินเชื่อหมุนเวียนที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพนะคะก็คือต้องเป็น non PNPL นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาคือมีการชำระดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นพี่มนต์อาจจะถามว่าแบบดูยังไงอ่ะชำระดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นจริงๆดูได้จากตัวเลขขั้นต่ำที่ทางลูกหนี้แต่ละคนจ่ายชำระอยู่ในวันนี้นะคะสมมุติว่าตอนนี้เราใช้ตัวบัตรกดเงินสดเนื้ออัตราดอกเบี้ยปีละ 25% ปีละ 25% เนี่ยเวลาเรากู้ยืมเงินจากเพื่อนอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เราต้องจ่ายคืนเพื่อนทุกเดือนคือดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยต่อเดือนที่เขาต้องจ่ายอะค่ะมันก็จะตัวเลข 2.1% เนาะเอา 25% มาหาร12ทุกเดือนเนี่ยจะต้องจ่ายเพื่อนดอกเบี้ย 2.1 แต่ถ้าหากว่าเราจ่ายอยู่แค่ 3% น่ะจะเห็นว่าเอามาตัดเงินต้นตรงสีส้มอะค่ะได้แค่ 0.9% ของเงินต้นเท่านั้นจะเห็นว่ากว่าจะใช้เวลาปิดชำระหนี้ได้หมดเนี่ย18ปีนะคะรูดหนเดียวแต่ชำระแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย18ปีกว่าจะจบเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะเข้าโครงการนี้ได้ก็คือกลุ่มที่ตัดดอกมากกว่าตัดต้นสมมติว่าเรารู้แล้วนะว่าตัวเราเนี่ยเป็นพวกของตัดดอกมากกว่าตัดต้นเหมือนว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเอาไปชำระคืนดอกมากกว่าชำระคืนต้นก็ต้องมาดูต่อว่าเอ๊ะแล้วเราทำแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาถ้าหากว่าเราเพิ่งเป็นแบบนี้เนาะเป็นมาได้สัก3ปีแต่ยังไม่ถึง5ปีอันเนี้ยก็ถือว่าเริ่มน่ากังวลแล้วเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าลูกหนี้ที่กำลังเริ่มมีปัญหาหนี้เรื้อรังนะคะก็ลูกนี้กลุ่มนี้จะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยคุณตอนนี้มีลักษณะที่กำลังจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตัวเองนะก็สามารถขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหนี้ได้นะคะเพื่อที่จะปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็นมาแล้วถึง5ปีด้วยกันเราคิดว่าถึงจุดเนี้ยเป็นจุดที่ขอความช่วยเหลือแบบทั่วไปไม่ได้ละจะต้องมีมาตรการเฉพาะในการเข้าไปช่วยเหลือนะคะเราก็จะขออนุญาตเน้นช่วยในกลุ่มเปราะบางก่อนในช่วงแรกนะคะของมาตรการก็คือถ้าหากว่าเป็นลูกหนี้นอนแบงก์อื่นๆเนี่ยก็จะสำหรับมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกหนี้ของแบงก์แล้วก็บริษัทในกลุ่มแบงก์เนี่ยก็จะมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ที่มีลักษณะเป็นหนี้เรื้อรังมาแล้ว5ปีนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนให้เข้าร่วมมาตรการมาตรการนี้คุณจะสามารถปิดจบหนี้ได้ภายใน5ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย 15%
ถ้าหากว่าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยต้องบอกว่าดอกเบี้ยของบัตรเครดิตต่อปีต่ำกว่าตัว personal loan ก็จะอยู่ที่ 16% พอมาดูว่าแล้วแปลว่าจาก 16% แปลว่าต่อเดือนเท่าไหร่ก็คือเหลือแค่ 1.3% เท่านั้นถ้าตอนนี้เราจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ 8% นะคะแปลว่าตัดดอก 1.3% ตัดต้น 6.7% อันนี้เราก็มองว่าสามารถปิดจบหนี้ได้คือมีอนาคตที่จะปิดจบหนี้ได้ดีกว่ากรณีของpersonal loan หรือบัตรกดเงินสดเราก็เลยขอในครั้งช่วงนี้นะคะเราก็จะเอาเฉพาะ personal loan เข้ามาในโครงการก่อนค่ะมาตรการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่1เมษายนสิ่งที่เจ้าหนี้ต้องทำก่อนเนอะเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะต้องดึงข้อมูลณสิ้นกุมภาพันธ์ขึ้นมาแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าแบบตกลงมีลูกหนี้คนไหนของเขาที่เข้าข่ายหนี้เรื้อรังหรือที่กำลังจะเป็นหนี้เรื้อรังบ้างพอ1เมษายนปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเริ่มสื่อสารกับลูกหนี้และเขาจะต้องสื่อสารให้เสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนสื่อสารก็ผ่านช่องทางที่ลูกหนี้แจ้งความจำนงไว้เช่นอาจจะให้ติดต่อผ่านแอปติดต่อผ่าน SMS หรืออีเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมาเป็นจดหมายนะคะอาจจะมาเป็นเมสเซจเป็นข้อความก็ได้ก็คือช่องทางที่เขาติดต่อกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะต้องแจ้งให้เสร็จภายในสิ้นเมษาแล้วก็เวลาการเข้าข่ายตัวหนี้เรื้อรังอะค่ะไม่ได้เข้าถ่ายเป็นลูกหนี้เนอะเข้าขายเป็นบัญชีสมมุติว่าปุ๊กเนี่ยมีบัตรอยู่กับแบงค์เนี้ยอยู่2ใบใบนึงอาจจะเข้าขายใบนึงอาจจะไม่เข้าขายก็ได้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของปุ๊กในการชำระหนี้แต่ละใบ